กับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนิพนธ์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามครับก็จริงๆเรื่องโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมปัจจุบันนี้จากที่มีข้อมูลอยู่จะมีประมาณ2รายนะครับก็คือ SES กับทาง NT ที่ให้บริการอยู่นะครับแต่ข้อกังวลของท่านเนี่ยผมก็จะว่าเป็นข้อกังวลเดียวกันกับทางสำนักงานเหมือนกันว่าการแข่งขันเนี่ยในเรื่องของโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมเนี่ยเนื่องจากเป็นตลาดที่ค่อนข้างจำกัดในการให้บริการและเมื่อไปเทียบกับบริการโดยทั่วไปซึ่งมีบริการที่สามารถที่จะเทียบเคียงกันได้ก็คือมือถือนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าจะดำเนินการอย่างใดได้บ้างต่อข้อกังวลของท่านนะครับผมว่าคิดว่าคงจะมาศึกษาดูแล้วก็นำไปมาใช้เป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับขอบคุณครับ